สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อ้อนวอนหนุ่มสอนรามให้ใจอ่อนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยล่ะครับที่ต่างคนต่างก็อยากได้สิทธิในการเลี้ยงดูบุตรซึ่งหลายๆคนคงรู้กันเป็นอย่างดีสำหรับติ๊กวิกบราเธอร์หรือติ๊กกนิษฐรินทร์หรือชื่อปัจจุบันกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และแม่ของลูกสาวน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กวิกบราเธอร์และหนุ่มสอนรามนั้นยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีจนทางด้านอดีตสามีทนไม่ไหวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านกุ้งพลอยประกาศจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมชวนออกเดทหลังได้ออกมาโพสต์รูปภาพของอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป๊าป๊าหนูได้ไหมน่ารักง่ะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมามามาจุ๊บทีนึงส่งใจ I love you 2ว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพ้อแป๊บฝันเพื่อเป็นจริงรักเดียวของฉัน @vg_tepitak ล่าสุดทางด้านกุ้งพลอยก็ได้ออกมาโพสต์ไลฟ์สดทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมกับฝากบอกชาวโซเชียลให้ช่วยไปกล่อมอดีตสามีหนุ่มสอนรามให้ใจอ่อนและยอมเปิดใจให้ตนเองจีบอีกครั้งรวมถึงยอมไปออกเดทด้วยก่อนที่เก็บอาการไม่อยู่ออกมาด้วยความตื้นตันใจที่มีแฟนคลับหลายๆคนลุ้นให้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ